เดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางงงเส้นแดงคืออะไรในสมุดมีเส้นแดงเขียนข้อ1ถึงข้อ8เดี๋ยวถามก่อนว่าเขียนชื่ออวัยวะเป็นหรือยังคะเป็นแล้วหรือว่าดูในข้างๆอ้าวตอนนี้ให้เวลาเขียนวันที่นะคะแล้วก็เขียนเลข1ถึงเลข8ลงไปเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมกันอีกนิดนึงแล้วก็จะขึ้นเรื่องใหม่เขียนวันที่เป็นหรือยังคะเป็นแล้วนะเรียบร้อยแล้วคะยกมือฮะยังไม่เสร็จอีกเหรอเอามือลงมาดูข้อหนึ่งให้นักเรียนคุณครูจะเปลี่ยนจากให้เขียนเครื่องหมายถูกเนี่ยให้เขียนชื่ออวัยวะนั้นนะคะสงสัยหรือเปล่าเออยังไงข้อที่หนึ่งคุณครูนักเรียนไม่ต้องเขียนข้อความอันนี้แค่ตอบว่าอวัยวะไหนเช่นข้อหนึ่งคุณครูถามว่ามีหน้าที่ฟังเสียงให้เลือกสองภาพนี้อย่างข้อหนึ่งตอบว่าอะไรคะฟังเสียงตอบว่าหนูก็เขียนคำว่าหูลงไปในข้อหนึ่งเข้าใจไหมเอ่ยเขียนเป็นไหมคะเขียนเป็นนะข้อหนึ่งภาพไหนมีหน้าที่ฟังเสียงเขียนลงไปเขียนเสร็จหรือยังใครเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเก่งมากแล้วนักเรียนหญิงล่ะคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเฉลยเลยนะถ้าถูกใส่เครื่องหมายถูกอันนี้คือถูกได้คะแนนแต่ถ้าเขียนไม่ถูกใส่เครื่องหมายผิดอย่างนี้อันนี้คือได้คะแนนไหมไม่ได้อ้าวเฉลยข้อหนึ่งใครตอบตา
ครตอบภาพนี้ใครตอบภาพนี้โหเฉลยถูกไหมได้คะแนนไหมตอบโหถูกต้องนะคะไหนใครถูกบ้างเย่เย่เย่ก็ใส่ถูกลงไปอ้าวต่อไปข้อ2เดี๋ยวไม่ทันข้อ2ลองอ่านซิครูถามว่าอะไรไม่ใช่ดูข้อ2แล้วถามว่าอะไรมีหน้าที่อะไรคะอันไหนมีหน้าที่มองเห็นเขียนลงไปเขียนลงไปไหนคุณครูเจอคนเก่งนั้นหนึ่งคนยังไม่ได้เฉลยเลยไหนดูคนตัวหนังสือสวยๆก่อนอ้าวพีรวิทย์มาดูซิมานี่มานี่มานี่พีรวิทย์ตอบว่าอะไรดูสิคะตอบว่าอะไรเอ่ยเอาที่สองมาด้วยเดี๋ยวคุณครูให้เขียนตรงนี้เอ๊ะใครตอบเหมือนพีรวิทย์บ้างใครตอบตาอ้าวมาดูสไลด์เฉลยมีหน้าที่มองเห็นก็คือตาเย้เขียนผ่านจอนี้นะเขียนถึงหรือเปล่าต่อไปมาดูข้อ3ข้อ3จุจุจุข้อ3มีหน้าที่ดมกลิ่นเอาเขียนเลยค่ะอันไหนมีหน้าที่ดมกลิ่นอันไหนจมูกเหรอเขียนยังไงนี่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 มีหน้าที่ดมกลิ่นคืออะไรคะพีรวิทย์ตอบว่าจมูกใครตอบจมูกบ้างเอามือลงใครยังไม่รู้เลยใครยังเขียนไม่เสร็จเขียนเสร็จแล้วเฉลยมีหน้าที่ดมกลิ่นก็คือจมูกนั่นเองเย้ถูกลงไปเอาใครยังไม่ผิดเลยคะโอ้เก่งมากๆอ้าวต่อไปข้อที่4ข้อ4มาแล้วมีหน้าที่ข้อ4มีหน้าที่เคี้ยวอาหารใช่ค่ะยะไม่ใช่ไม่ใช่ฮะเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยปากอ้าวปากอ้าวมีหน้าที่เคี้ยวอาหารอันไหนคะเอาปากเขียนยังไงนั่งเขียนได้ละค่ะขอบคุณมากอ้าวมาเฉลยมีหน้าที่เคี้ยวอาหารก็คือปากเย้อ๋อคุณครูต้องเขียนให้ใช่ไหมข้อ4อ้าวปาก
เฉลยปากต่อไปข้อ5มาแล้วแต่ต้องฟังคำถามก่อนใครไม่ฟังเป็นเด็กดีไหมไม่รู้เหมือนกันแต่คนที่ตั้งใจฟังอ่ะเป็นเด็กดีไหนขอดูหน้าเด็กดีก่อนเอ๊ะทบทวนเมื่อกี้ก่อนข้อ1หูข้อ2อะไรคะข้อ2ตาข้อ3อะไรคะจมูกข้อ4ปากทีนี้ข้อ5มีหน้าที่หยิบจับสิ่งของเขียนเองฝึกเขียนเองคำว่ามือคำว่าผมอะไรอย่างนี้เขียนยังไงเฉลยแล้วนะคะเฉลยได้หรือยังคะเฉลยมือถูกต้องข้อ5มีหน้าที่หยิบจับสิ่งของก็คือมือต่อไปข้อ6แล้วนะฟังคำถามเด็กดีคะเด็กดีไหนเด็กดีเด็กดีเด็กเอ้ยเด็กดีมีหน้าที่ปกคลุมศีรษะเขียนไปมีหน้าที่ปกคลุมศีรษะอะไรเอ่ยเขียนยังไงเขียนลงไปเกมนี้ก็คือเขียนคำจากภาพมีหน้าที่ปกคลุมศีรษะเฉลยได้หรือยังคะได้แล้วนะเดี๋ยวไปดูนักเรียนชายก่อนเขียนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วข้อ6แล้วค่ะมีหน้าที่ปกคลุมศีรษะอะไรเอ่ยอะไรคะเนี่ยอะไรเอ่ยเนี่ยโอ้เขียนลงไปสิคะเฉลยตอบอะไรคะถูกต้องเนี่ยบนกระดานเฉลยแล้ว